ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นขนมกล้วยวิธีทำวุ้นขนมกล้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปน้ำและกล้วยน้ำว้าสุกงอมบดละเอียดแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งมันสำปะหลังที่ละลายกับน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วพักให้อุ่นค่ะตักวุ้นขนมกล้วยลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกกุหลาบเล็กน้อยวางกล้วยน้ำว้าหั่นแว่นลงในพิมพ์1ชิ้นต่อพิมพ์ตักวุ้นขนมกล้วยใส่ลงในพิมพ์จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์แล้วจัดเรียงในภาชนะรับประทานคู่กับมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นขนมกล้วยเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก